สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับนี่คือบรรยากาศถนนคนเดินนะครับยามค่ำคืนนะครับของจังหวัดนครนายกนะครับนี่ก็จะ3 ทุ่มแล้วนะครับตลาดก็เริ่มจะวายนะครับจะมีตลาดตรงนี้ทุกเย็นนะครับถนนคนเดินนะครับวันนี้ผมมีเมนูผลไม้ดองผลไม้แช่อิ่มนะครับให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับเนี่ยครับผลไม้ดองผลไม้แช่อิ่มนะครับขายไปหมดแล้วเหลือมั่งนิดหน่อยรสแซ่บนะครับเนี่ยผลไม้ดองผลไม้แช่อิ่มนะครับของป้าหลงนะครับเนี่ยอยู่หน้าธนาคารกรุงไทยนะครับเริ่มขายตั้งแต่กี่โมงฮะหน้าธนาคารกรุงไทยนะครับถนนคนเดินนครนายกนะครับเนี่ยครับผลไม้น่ากินนะครับอันนี้เป็นมะม่วงแช่อิ่มนะครับอันนี้เป็นมะกอกน้ำอันนี้เป็นกระท้อนนะครับอันนี้เป็นมะดันดันเข้าก็เข้าดันไม่เข้าก็ต้องเข้านะครับอันนี้มะดันนะฮะดันดันดันอันนี้มะม่วงใช่ไหมป้ามะม่วงสดเหรออันนี้กล้วยน้ำว้าป้ามาทำอะไรมายำเหมือนกันเหรอมาให้อ๋อนึกว่ามาแช่อิ่มมาให้เนี่ยนะครับผลไม้ป้าหลงแช่อิ่มนะครับหน้าธนาคารกรุงไทยนะครับตรงข้ามถนนคนเดินนะครับนครนายกใครผ่านไปผ่านมาก็อุดหนุนแกหน่อยนะครับป้าหลงนะครับน่ากินทั้งนั้นเลยยายขายทุกวันไหมขายทุกวันเที่ยงถึง3 ทุ่มนะครับหน้าธนาคารกรุงไทยนะครับตรงข้ามถนนคนเดินผ่านมาผ่านไปก็อดนุนแกหน่อยนะครับยำมะม่วงนะครับผลไม้ดองผลไม้แช่อิ่มนะครับป้าหลงนะฮะ70 ปีนะฮะป้าฝากร้านนะครับจะฝากอะไรลูกค้าฝากเลยจะฝากตังก็มาฝากได้ฝากป้าหลงได้120ใช่ไหมใช่